XAC ก็ยกทีมดาราศิลปินทั้งค่ายไปที่กรมทหารราบ11เพื่อช่วยแพ็คของให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับเหล่าแฟนคลับและประชาชนอย่างแข็งขันแต่ละคนก็แบบมาแบบจากหลายที่หลายแห่งมารวมกันแล้วก็มาแพ็คช่วยกันเดินวนกันหลายรอบเหงื่อแตกเหงื่อซึมก็ยังทำต่อเลยนะดีใจมากทีมมีโอกาสได้ออกไปดูสถานที่มาแล้วไปอยุธยามาแล้วรอบนี้ก็รู้สึกว่าผมแบบเดือดร้อนกันจริงๆก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังที่คนกรุงเทพหรือว่าทุกคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะกำลังส่งของทุกอย่างที่เราสามารถจะส่งไปช่วยเหลือได้ก็ใจเย็นๆกันนิดนึงทุกอย่างกำลังระดมคนกันอย่างเต็มที่ค่ะเห็นคนไทยมาช่วยกันนะครับรวมถึงแบบพี่น้องศิลปินแล้วก็แฟนคลับด้วยแล้วก็คนทั่วไปด้วยวันนี้ก็เห็นทุกคนแบบขยันขันแข็งก็รู้สึกว่าดีใจนะดีใจแทนคนที่กำลังประสบภัยที่จะมีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปเป็นบรรยากาศที่มาด้วยใจจริงๆแล้วก็คือเราก็อยากช่วยเหลือคนที่ประสบภัยจริงๆพวกเราอยู่ตรงนี้ก็จะส่งกำลังใจไปให้เต็มที่ครับเท่าที่พวกเราจะทำได้นะครับผมแล้วเชื่อว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วขณะที่นักแสดงรุ่นใหญ่นกสินใจและรุ่นน้องบี้สุกริตก็เผยว่าตอนนี้ตัวเองก็เตรียมรับมือน้ำท่วมไว้เหมือนกันถ้ามันจะท่วมมากเนี่ยไม่ได้กังวลมากขนาดนั้นเห็นว่าให้เรารู้ว่ามันจะมาแค่ไหนมันจะมายังไงอะไรเงี้ยตอนนี้คือทุกคนก็ได้แต่แบบเอ๊ะมาหรือเปล่ามาไม่มาตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงในบ้านพี่นกก็เตรียมกระสอบทรายเตรียมอะไรไว้ขนของไปชั้นสูงชั้นสองอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันไหนที่เราไม่ไหวจริงเราก็ต้องยอมรับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็ทุกคนให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยครับ